สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกบรรยากาศวันสุดท้ายของการขุดอัฐิบรรพชนณสุสานแต้จิ๋วปากน้ำองค์ป้วยเซียนโจซือประทับทรงชี้เพิ่มอีก80หลุมนายสราวุธธิรพัฒน์ไพศาลกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทราวิหาร8เซียน8ริ้วได้เปิดเผยสำหรับวันนี้เป็นวันที่3แล้วของการขุดและเก็บอัฐิของบรรพชนที่สุสานแต้จิ๋วปากน้ำโดยในวันแรกมีการเปิดหลุมไป145หลุมองค์ป้วยเซียนโจซือจะประทับทรงชี้หลุมปักธงแดงคุณชิมชินวิริยกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยประธานในพิธีทำพิธีเคาะเปิดฝาหลุมอัฐิของบรรพชนขึ้นมาทำความสะอาดใส่ในถุงกระดูกเมื่อเราเก็บอัฐิของบรรพชนครบแล้วในช่วงเย็นก็จะเชิญเข้าห้องเก็บอัฐิวันแรก145วันที่2ประมาณ160กว่ารวมถึงวันนี้ก็ประมาณ300กว่าอัฐิแล้วสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้องค์ป้วยเซียนโจซือชี้ไป80หลุมก่อนเจ้าหน้าที่จากสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานชาเชิงเทราเจ้าหน้าที่สุสานปากน้ำมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและกลุ่มสาธุชนจิตอาสาจะนำอัฐิของบรรพชนขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นให้องค์ป้วยเซียนโจซือตรวจอีกครั้งเพื่อไม่ให้กระดูกอัฐิของบรรพชนหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นี้จะได้สะอาดสำหรับการพัฒนาของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยต่อไปนี้หลังจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขุดอัฐิก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม5คืนส่วนวันที่5พฤศจิกายน2566พระสงฆ์จีนจะมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนเคลื่อนย้ายอัฐิของบรรพชนโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือในส่วนที่มีลูกหลานจะนำไปกราบไหว้ต่อทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยได้จัดไว้ที่สุสานสิงห์ทองแต้จิ๋วศรีราชาและที่สระบุรีและในส่วนที่ไม่มีลูกหลานแล้วก็จะนำไปที่สุสานเมตตาธรรมเขาหินซ้อนฉะเชิงเทราต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับการสนับสนุนในส่วนของโรงทานขนมไทยและน้ำดื่มจากมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการมาบริการฟรีทุกวันอีกด้วยวันนี้เป็นวันที่3แล้วครับผมก็งานก็จัดมาประมาณ3วันแล้วครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็น่าจะเอาขึ้นมาประมาณ100ชุดก็น่าจะจบแล้วครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วรู้สึกปิตินะครับรู้สึกได้อยู่กับตัวเองรู้สึกมีความสุขตอนที่เราได้กระทําเนี่ยครับแล้วรู้สึกแบบเวลาเราทําเรากลับไปเราเหมือนมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกแบบสำเร็จที่เราปรารถนาไว้เงี้ยครับแบบที่เราขอพรไว้เงี้ยครับเวลาเราทำอะไรเงี้ยครับก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดบางคนที่เขายังกลัวอยู่อย่างเงี้ยครับก็ลองมาสัมผัสได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยก็เป็นกระดูกอย่างเงี้ยครับก็ทำความสะอาดเขาเนาะเขาก็ดีใจที่เราได้มาทำมาช่วยเขาแล้วเราก็ปิติด้วยครับได้ช่วยเหลือเขานะครับเป็นบุญมหากุศลมหาบุญมากๆเลยนะบุญนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมาร่วมกันนะครับทําล้างป่าช้านะครับเป็นบุญมหากุศลมากๆครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันที่3ของการขุดแล้วก็เก็บอัฐิของบรรพชนนะครับที่อยู่สุสานแต้จิ๋วปากน้ำนะครับในวันแรกเนี่ยมีการเปิดไปประมาณ145ชุดนะครับองค์เซนโจซือเนี่ยจะประทับทรงนะครับแล้วก็ชี้หลุมนะครับโดยมีการปักธงแดงพอปักธงแดงเสร็จก็จะมีของส่วนหลุมแรกก็จะมีท่านนายกนะครับซึ่งเป็นประธานจัดงานท่านนายกชิมนายกของสมาคมแต้จิ๋วเนี่ยก็ทำพิธีเคาะเปิดนะครับแล้วก็นำอัฐิร่างขึ้นมานะทำความสะอาดแล้วก็ใส่ในถุงกระดูกนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นเพื่อเราเก็บครบแล้วเนี่ยก็จะเชิญเข้าในห้องที่เก็บกระดูกนะครับวันแรกนี่145วันที่2เนี่ยประมาณ160กว่า
รวมถึงวันนี้ประมาณ300เศษแล้วนะครับวันนี้ก็องค์พระเศียรโจซือก็ประทับทรงในรอบเช้านะครับชี้ไป 70-80 หลุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีให้เซนซือไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไม่ให้กระดูกเนี่ยหลงเหลืออยู่ในนี้พื้นที่ก็จะได้เป็นพื้นที่สะอาดนะครับในการที่จะพัฒนาของสมาคมเจียจิ๋วต่อไปก็หลังจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขุดก็จะมีการสวดพระอภิธรรม5คืนนะครับแต่ว่าเราเลื่อนมาสวดประมาณ4โมงกว่าถึง5โมงเย็นเพื่อให้สะดวกกับสาธุชนที่อยากจะมาร่วมก็ยังมาร่วมทำบุญทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราแค่เก็บขึ้นมาใน5วันนี้เป็นการแผ่กุศลนะครับแล้วในวันที่5เนี่ยทางนายกก็ได้เชิญคณะสงฆ์จีนนะครับวัดบางคอนกมลาวาสนะครับวัดเล็งยี2มาประกอบพิธีโยคะตันตระนะครับโปรดสัพพวิญญาณไม่ใช่เฉพาะประชาชนนะฮะเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนในพื้นที่ปากน้ำทั้งหมดเลยเพื่อจะบำเพ็ญกุศลในส่วนของกระดูกเนี่ยครับเห็นท่านนายกได้แจ้งว่าจะเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของที่ยังมีลูกหลานที่พร้อมที่อยากจะนำไปฝังต่อและกราบไหว้ต่อทางสมาคมแต้จิ๋วได้จัดไว้ที่สุสานสิงห์ทองศรีราชาและก็สุสานที่สระบุรีโดยไม่ได้คิดมูลค่าแก่ลูกหลานเพราะเป็นการช่วยเหมือนจัดการให้ถูกตามประเพณีนะครับซึ่งนายกก็ยังมีจิตเมตตาที่อยากจะให้มีรากเหง้าของคนจีนที่จะสืบสานวัฒนธรรมในการความกตัญญูของบรรพบุรุษต่อไปในส่วนที่ไม่มีลูกหลานแล้วเนี่ยนะครับก็จะอัญเชิญอัฐิธาตุของบรรพชนเหล่านี้นะครับไปที่สุสานเมตตาธรรมเขาหินซ้อนของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านสื่อมวลชนและก็ทุกภาคส่วนที่มาช่วยการจัดงานในครั้งนี้สมาคมแต้จิ๋วเคยจัดงานนี้ไปแล้วเมื่อครั้งที่3ที่สมาคมแต้จิ๋วร่วมกับมูลนิธิของหมิ่งหัวเสียงตัวซึ่งเรายังมีผู้ศรัทธาก็คือเฮียง้วนที่เราเป็นเรียกชื่อย่อเนาะแล้วคุณพ่อเขาคือเซียวไพยงเป็นประธานของมูลนิธิหมิ่งหัวเสียงตัวแล้วท่านก็มีจิตศรัทธาเห็นถึงทุกคนมาช่วยแล้วยิ่งประทับใจกับผมเองมีโอกาสที่ได้มาจัดงานเห็นแล้วก็สบายใจถึงแม้จะเหนื่อยนิดหน่อยแล้วก็เป็นงานบุญใหญ่แล้วก็ยังไงลืมไม่ได้กับทุกคนมาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทียงเด็กเสียงตึ้งของปากน้ำท่านก็ได้กรุณาส่งทีมงานมาช่วยไม่ว่าเป็นทีมอาสาสมัครทีมสูบน้ำแล้วก็มีอาหารมาให้ทุกวันเพราะต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่มามีส่วนร่วมเนาะขอเชิญชวนเป็นงานบุญใหญ่ทุกคนมาที่นี่ขอให้ได้รับบุญไปเต็มๆมีความสุขทุกๆด้านขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนุกสะพานบุญนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสาธุชนค่ะที่มาร่วมในงานล้างป่าช้าครั้งนี้นะคะสนุกก็มาร่วมงานล้างป่าช้าหลายที่ค่ะก็ร่วมเป็น10ปีแล้วนะคะก็แต่ละที่ก็อยากจะเชิญชวนสาธุชนนะคะทุกท่านได้มาร่วมงานล้างป่าช้าของสุสานแต้จิ๋วสมุทรปราการแห่งนี้นะคะก็มีความประทับใจมากๆเลยนะคะด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยท่านประธานแล้วก็ด้วยสถานที่นะคะสถานที่กว้างขวางแล้วก็งานบอกเลยว่าล้นมือจริงๆนะคะเกือบ400ชุดนะคะก็ให้สาธุชนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันมาทำนะคะก็จะมีร่างบรรพบุรุษนะคะก็ได้ท่านได้นอนแช่น้ำอยู่ตรงนี้มาหลาย10ปีแล้วนะคะน่าจะไม่ต่ำกว่า70ปีจากที่ได้ทราบสารที่มานะคะแล้วพวกเราก็ได้นำร่างของท่านขึ้นมาวันนี้เป็นวันนำกระดูกขึ้นมาครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ3วันนะคะนำขึ้นมาทั้งหมด400ร่างนะคะโดยประมาณนะคะประมาณ400ร่างถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนะสาธุชนแล้วก็ท่านประธานรวมทั้งมูลนิธิแต้จิ๋วแล้วก็มูลนิธิที่ร่วมเกี่ยวข้องนะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลสาธุชนให้ร่วมในงานนี้ได้อย่างสะดวกแล้วก็จัดงานออกมาได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะมีการจัดพิธีหลายๆอย่างที่ดูแล้วได้เรียกศรัทธาได้อย่างมากล้นทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสจุดดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อน
้